สวัสดีครับผมคุณเองนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับทางช anel YouTube คุยเลขพยากรณ์แล้วก็ทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับทางชั้นเรียนจะเป็นแบบไลฟ์สดนะครับส่วนทางช anel YouTube นี่จะเป็นการอัดคลิปหลังจากที่ไลฟ์สดไปแล้วนะครับลงช anel นะครับขออนุญาตพูดถึงเรื่องเมื่อวานนี้ผมเจอคอมเมนต์หนึ่งที่คอมเมนต์เกี่ยวกับการที่ผมพูดเกริ่นก่อนเข้าเนื้อหาเนี่ยปกติผมก็พูดเกริ่นอยู่แล้วแต่ว่าผมจะพูดไม่นานผมก็เอ๊ะใจว่าทำไมเขาใช้คำประมาณว่าเออรำคาญที่ผมพูดเยอะอะไรเงี้ยผมก็เลยเข้าไปดูในคลิปนั้นที่เขาโพสต์คือผมโพสต์อธิบายผมแจ้งอธิบายเขาบอกว่าเป็นเรื่องไร้สาระผมแจ้งอธิบายเรื่องของการเข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์มันก็เลยจะนานหน่อยซึ่งผมมองว่าที่ผมพูดวันนั้นอะมันไม่ใช่การพูดเรื่องไร้สาระไงก็ถ้าเกิดว่าแล้ว YouTube อ่ะเขาก็ให้คุณสามารถกดข้ามได้อยู่แล้วถ้าคุณสามารถกดข้ามได้คุณก็กดข้ามนะครับเออถ้าบอกว่าเออถ้าผมเข้าไปดูแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบผมพูดเล่นจนแบบเออไม่มีเนื้อหาอะไรเงี้ยแต่นี่คือส่วนตัวผมถ้าใครเป็นลูกศิษย์ผมก็จะรู้แล้วว่าผมสอนออนไลน์ด้วยผมก็จะมาชี้แจงเพราะส่วนใหญ่ก็คนก็จะมาแอดเข้าไปในกลุ่มชั้นเรียนเนี่ยเยอะชั้นเรียนที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้นะครับเยอะแต่ผมก็ไม่ได้รับมันก็เป็นหลักเกือบร้อยอ่ะครับผมก็ไม่ได้รับผมก็ต้องตอบกลับทีละคนแล้วทางนี้ส่วนใหญ่แล้วจะมาทางช่องทาง YouTube ท่านก็เขาก็จะไม่ค่อยรู้ว่าจะต้องเป็นยังไงผมก็อธิบายในคลิปนั้นแหละคือมันมีเพราะว่ามันเป็นช่วงใกล้ที่ผมจะเปิดนะผมก็อธิบายนะครับถึงถามว่าถ้าเกิดว่าเออผมพูดแบบพูดเล่นเนี่ยผมก็จะไม่ว่าอะไรแต่นี่คือผมไม่ได้พูดเล่นนะครับผมก็พูดอธิบายฟังปกติแล้วผมก็แจ้งก่อนว่าเนี่ยก่อนจะเข้าชั้นของก่อนแจ้งเรื่องนี้ก่อนนะก็ถ้ายังอยากฟังเนื้อหานะครับก็กดข้ามไปนะครับต้องขออภัยที่ทำให้เคืองขนาดนั้นผมก็เอ๊ะผมพูดเล่นเหรอผมก็ไม่ได้เล่นนะอ่ะโอเคนี่เป็นเรื่องแรกที่จะชี้แจงให้ฟังคือสำหรับท่านอื่นๆด้วยที่ไม่ได้อยู่ในชั้นเรียนออนไลน์นะครับหรือว่าท่านที่ไม่ได้สนใจนะครับก็ถ้าเกิดมีคําพูดอะไรที่มันเกี่ยวกับการเรียนชั้นเรียนอะไรพวกเนี้ยท่านก็กดข้ามเอานะครับ ก็ประมาณนี้อ่ะโอเคมาเข้าเรื่องกันนะครับวันนี้เป็นเลขกลุ่มที่เปิดหน้ามาผมก็อาจจะดูแบบจริงจังนะน่าจะเข้ากับกลุ่มเนี้ยพอดีนะครับ319913นะครับมีคนขอไว้ทางYouTube นะครับก็เอามาเล่าให้กันฟังแล้ววันนี้กลุ่มนี้เกิดจากคู่13กับคู่19นะครับ19เนี่ยเป็นเลขกลางๆนะครับสะท้อนเรื่องของการทำอะไรแล้วมักจะประสบความสำเร็จได้ง่ายนะครับส่วน13เนี่ยผมเคยเขียนไว้ในเพจแล้วก็เขียนไว้ในแล้วก็เคยพูดไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเลขของนักสู้นะครับมีโอกาสที่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจออุปสรรคหน่อยๆแต่ว่าสามารถฟันฝ่าไปได้นะครับเลขนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นเลขที่ทางสากลเขาไม่ค่อยชอบกันนะครับ13เลขอาถรรพ์แต่สำหรับผมที่ศึกษามาผมมองว่าเลขนี้เป็นเลขที่สะท้อนความที่แบบกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจมีความทะเยอทะยานในตัวอย่างที่ผมบอกว่าเป็นผู้ทะเยอทะยานแหละปกติแค่คู่เดียวนะครับ13ก็เล่งพุ่งตรงไปสู่เป้าหมายอยู่แล้วนะครับคือมีอุปสรรคอะไรก็ไม่ได้สนใจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วยิ่งมาเจอ19เนี่ยเพราะฉะนั้นความมุ่งมั่นเขาก็น่าจะทวีคูณคือช่องทางนั้นจะดูจะชัดเจนขึ้นว่าเออนอกจากจะไม่ได้เกรงอะไรแล้วก็ยังสามารถทำสิ่งนั้นน่ะให้ไปประสบความสำเร็จได้โดยง่ายแล้ววิธีการทำงานของคนคนนี้ส่วนใหญ่แล้วได้ทั้งการวางแผนด้วยได้ทั้งการลงมือทำปฏิบัติด้วยทำได้เร็วทำได้ไวทำได้ชัดเจนนะครับถ้าเป็นเรื่องการทำงานนะนั่นถ้าอยู่แถวกลางๆการทำงานผมว่าชัดเจนมากแล้วก็ถ้าเป็นพวกประเภทแบบถึงลูกถึงคนนะครับถึงลูกถึงคนหรืออาจจะต้องมีเหตุให้ต้องเห็นเลือดเห็นเนื้ออะไรพวกนี้ก็ถ้าจะเอาแบบตรงๆก็น่าจะเป็นพวกที่เขาทำเกี่ยวกับพวกกู้ภัยอะไรเงี้ยหรือว่าพยาบาลหมอที่อยู่ห้องฉุกเฉินอะไรเงี้ยอันนี้ก็ตรงๆแล้วก็หมอผ่าตัดหมอศัลยกรรมที่ต้องเจอคนที่ต้องเข้ามาผ่าตัดอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะตรงแนวนะครับตรงแนวที่เขาจะต้องเจออยู่แล้วนะครับถามว่าเมื่อเช้าก็มีลูกศิษย์มาถามว่า37กับ13อะไรแตกต่างกันยังไงก็ความ
ผมจะบอกว่าไอ้เลขเนี่ยมันสามารถสะท้อนคนไหนก็ได้แต่ว่าแต่ละแนวทางก็จะเป็นของคนคนนั้นซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นครูแล้วคุณมีเลข13ก็เป็นครูมันห้าวๆสอนจริงจังนึกออกไหมคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าคุณออกแนวนี้คุณก็เอะอะเสียงดังธรรมดาพ่อค้าแม่ค้าเสียงดังกันแล้วบางคนนะครับหรือว่ากล้าเสียงกล้าลุยอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นทหารตำรวจมันก็ตรงแนวอยู่แล้วเพราะที่คุณต้องเจอเขาเรียกว่าอะไรการเขาเรียกว่าอาจจะมีเหตุให้เกิดการปะทะได้อย่างเงี้ยก็มีความเข้มแข็งความกล้าคิดกล้าตัดสินใจอยู่ในนั้นมีความชัดเจนอยู่ในนั้นอยู่แล้วสําหรับเลขกลุ่มนี้นะเพราะฉะนั้นก็ถามว่าควรกังวลขนาดที่แบบว่าเอ้ยเปลี่ยนเลยไหมอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่บุคคลนะบางคนเขามีเลขนี้แล้วเขาโอเคกับชะตาเขาก็ไม่จําเป็นแต่ถ้าคนที่มีแล้วไม่โอเคก็จะเปลี่ยนก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเพราะแนวทางก็ประมาณเนี้ยมันก็ลุยๆห้าวๆแต่ถ้าถามว่าเรื่องการทํางานเต็ม10ผมให้10อ่ะทําเองก็ได้วางแผนก็เด่นนะครับแล้วก็มักทําอะไรจริงจังเสมอคือถ้าไม่สําเร็จก็ไม่เลิกลาอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ด้านด้อยก็คือแน่นอนว่าการกระทํามันอาจจะดูจริงจังตั้งใจมากบางคนอาจจะรู้ว่าคุณทําอะไรรุนแรงไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่งานที่มันจะต้องเจอของแบบเนี้ยมันก็มีในมุมมองผมนะคราวนี้มาดูบุคลิกภายนอกค่อนข้างจะมาดมั่นนะมาดมั่นบุคลิกโดดเด่นพอสมควรนะครับดูแข็งดูเข้มดูเข้มแข็งแต่ว่าก็มีความสง่างามในนั้นเพราะว่ามี19ด้วยด้านหน้าผมเลยให้แบบแล้วแต่งานนะถ้าออกเป็นแนวพวกฮึกเหิมหน่อยพวกทหารตำรวจพวกหมอพยาบาลที่เขาต้องมีงานผ่าตัดอะไรพวกเนี้ยผมว่าก็โอเคดูน่าเชื่อถือในสายงานนะครับส่วนเรื่องการทำงานบอกไปแล้วนะครับเรื่องการตัดสินใจคนนี้ค่อนข้างตัดสินใจเด็ดขาดอยากทำอะไรต้องได้ทำอยากคิดอะไรมันต้องออกอย่างนั้นคิดอะไรมันต้องออกอย่างนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาตัดสินใจไปแล้วไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนมันก็ไปผลกระทบต่อด้านด้อยก็คือมันอาจจะไม่ค่อยฟังความใครหรืออาจจะเป็นคนที่แบบตัดสินใจแล้วตัดสินใจเลยนะครับเป็นคนเด็ดเดี่ยวอะเด็ดเดี่ยวแต่ว่าด้วยความเด็ดเดี่ยวนั้นบางครั้งมันก็ต้องพลิกบ้างแต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้พลิกเขาอาจจะไปเลยแต่โชคดีนะครับที่เขามี19แน่นอนการตัดสินใจนั้นอาจจะเป็นช่องทางที่เด่นที่สุดที่เขาคิดว่ามันได้แล้วเขาคงคิดมาแล้วแต่ก็คิดเร็วนะครับไม่ได้คิดช้าเลยนะครับค่อนข้างจะคิดเร็วพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าเลขกลุ่มนี้ถ้ามันเกี่ยวกับอะไรที่มันตัดสินใจเร็วๆอะไรที่มันต้องอาศัยความเด็ดขาดอาศัยความพุ่งทะยานไปอะไรเงี้ยโอเคแต่ถ้าอันไหนที่มันต้องพิถีพิถันแล้วกลุ่มนี้ก็ไม่ใช่ความพิถีพิถันหรือต้องหยุดคิดอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะคราวนี้พูดถึงเลขพูดถึงด้านอื่นด้านความรักเงี้ยแน่นอนคนตรงๆผงผางนะแต่จริงใจนะครับเพราะว่าแน่นอนความชัดเจนตรงนี้ไม่มีบิดผิวถ้าชอบก็คือชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบนะอาจจะดูไม่นุ่มนวลอ่อนหวานแต่ว่าถ้าพูดถึงความจริงใจก็เต็มร้อยแต่ถ้าถามว่าบุคลิกที่เป็นเชิงแบบห้าวๆแบบนี้ก็ขอไปครับห้าวๆแบบนี้ก็น่าจะถูกใจสาวๆถ้าเป็นผู้ชายนะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่ห้าวๆหรือก็อาจจะแบบผู้ชายก็มองว่าเอ้ยมันดูกล้าเก่งเกินไปแต่บางคนผู้ชายเขาก็ชอบนะผู้หญิงที่แนวลุยๆแบบเนี้ยนะเขาจะแบบว่าเอ้ยอย่างเงี้ยมันต้องอยู่ด้วยกันได้อะไรเงี้ยแบบบ้าๆบอๆคือคำว่าบ้าๆบอสำหรับผมก็คือแบบผู้หญิงที่ไม่เหมือนผู้หญิงอ่ะพอไม่เหมือนผู้หญิงปุ๊บแล้วบางคนเนี่ยเขาจะมีเสน่ห์ในตัวเองแบบผู้หญิงที่แบบกล้าทำอะไรที่มันแบบผู้หญิงคนอื่นเขาไม่กล้าทำกันแล้วผู้ชายบางคนก็เห็นตรงเนี้ยมันก็เป็นเสน่ห์แบบอีกมุมหนึ่งนะนึกออกไหมบอกเอ้ยมันก็เหมือนว่าเกิดมาเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าก็โอเคอ๋อแล้วมีคำถามหนึ่งว่าถ้า19เนี่ยผู้หญิงจะใช้ได้ไหมผมไม่ได้สนใจว่าผู้ชายผู้หญิงขับตัวเลขไม่ได้แบ่งเพศถ้าผู้หญิงออกแนวเด่นๆชัดๆชัดเจนอะไรเงี้ยมันก็มีครับทำไมจะไม่มีแล้วเขาก็มีคู่กันเยอะแยะไม่มีปัญหาอะไรนึกออกใช่ไหมเพราะคนมันมีตั้งหลากหลายผู้ชายมันอาจจะชอบแบบชัดเจนก็ได้หรือผู้หญิงอาจจะชอบผู้ชายแบบนี้มันก็ไม่แปลกอะไรเงี้ยไม่มีความแปลกอะไรเลยแค่เราได้ฟังมาว่ามันต้องอย่างนี้มันต้องดูหญิงเยอะโซหังบางคนนะในละครก็มีให้ดูเยอะแยะครับหญิงๆเนี่ยแหละสามีเยอะแยะไปนึกออกใช่ไหมนั่นแหละก็ประมาณนี้นะครับมันก็แล้วแต่คนชอบอ่ะเนาะคราวนี้ด้านการเงินถ้าเป็นเรื่องของการเงินที่มีรูปแบบของ
การทํางานถ้ามาจากการทํางานที่แบบชัดเจนตรงตั้งตรงตั้งอย่างเงี้ยผมว่าเขาหาเงินได้เร็วนะถ้าแมวแบบเนี้ยเขาหาเงินได้เร็วแต่ถ้าเป็นแนวที่มองว่าเป็นเลขการเงินโดยตรงไหมนะไม่ใช่แต่ถ้ามองจากตัวงานแล้วได้มาซื้อเงินโอเคส่วนเรื่องการเก็บเงินผมว่าก็ระดับหนึ่งเพราะมีความเด็ดขาดไงถ้าบอกว่าจะไม่ใช้ก็ไม่ใช้อะไรเงี้ยนะครับก็เด็ดขาดระดับหนึ่งนะก็นี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับก็ถ้าจะมองในแนวว่าลุยๆสายนี้ก็ใช่แต่ถ้าจะแนวในมองของพิถีพิถันพิธีรีตองอะไรแบบเนี้ยนะก็ไม่ใช่แต่ถ้าคุณมองเรื่องของความทะเยอทะยานมองเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจมองเรื่องของความเด็ดขาดอะไรอย่างเงี้ยตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์เพราะนั้นไม่สำหรับผมอ่ะไม่ว่าจะเลขไหนก็ตามได้หมดถ้าสดชื่นถ้าเป็นตัวเองนะครับไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่ว่าแน่นอนนะครับด้านด้อยมันก็ไปรุนแรงเพราะว่าเขาเริ่มมาจากความรุนแรงไงนึกออกไหมเลขมันทอนแต่เรื่องความจริงจังตั้งใจมุ่งมั่นแน่นอนมันอาจจะมีกล้าเสี่ยงกล้าลุยแต่ถ้าคุณไม่ได้กลัวเรื่องพวกนี้ก็ไม่แปลกครับจัดไป อย่าให้เสียนะครับก็แล้วแต่คนนะครับอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันนะครับตอนนี้สวัสดีครับ